สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลบของที่บันทึกเอาไว้ใน Facebook ไม่ว่าจะบันทึกโพสบันทึกเพจบันทึกหน้าคลิปอะไรใน Facebook เป็นคลิปวิดีโอเอาไว้เหมือนกันเราบันทึกเอาไว้สร้างเป็นคอลเลกชันเอาไว้หรือเป็นโฟลเดอร์เอาไว้เนี่ยใน a c e b o o k เนี่ยมันลบยังไงอ่าแล้วมีคำถามที่ตามมาคนถามว่าพี่มันลบทีละหลายลายอานได้ไหมเช่น นี่ก็ลบรวดเลยได้ไหมคาตอบคือไม่ได้ผมพยายามแล้วผมลองแล้วใครรู้ว่าได้ตรงไหนบอกด้วยผมก็อยากรู้เหมือนนี่สาคัญโอ้แต่พี่เป็นคนขยันทั้งบันทึกแล้วบันทึกไว้สักล้านอันโอ้ไล่ลบทีละอันลบจนนิ้วถู่พี่พี่ต้องขยันนะพี่พี่บันทึกวันละกี่อันพี่ก็ลบวันละกี่อันไปกันแล้วกันค่อยๆขยันไปนะพี่นะอ่าอันนี้ก็เป็นการลบลบยังไงล่ะเออมันลบยังไงอันนี้มันแบ่งเป็นสองส่วนนะ เวลาเราบันทึกเอาไว้ในเฟซบุ๊กมันจะให้เราสร้างเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นคอลเลกชันหรือเป็นโฟลเดอร์ไว้อย่างเงี้ยถ้าเราลบไปดูดีกว่าไปเราไปดูก็ดีกว่าไปไปต้องไหนละไปนในเฟซบุ๊กแล้วงั้นเราก็ไปที่ขีดสามขีดมุมบนด้านขวามือนะกดลงไปแล้วเราก็ไปกดคําว่าที่บันทึกเอาไวน้นี่ในคอลเลกชันที่เราสร้างเนี่ยไอเรื่องที่เราทําทดลองเอาไว้เนี่ยนะ เราสามารถลบคอลเลกชันหรือโฟลเดอร์นี้ได้แต่การลบคอลเลกชันหรือโฟลเดอร์ตรงนี้มันไม่ได้ทำให้ให้สิ่งที่เราบันทึกเช่นหน้าเพจเอยหน้าโพสเอย ơi, คลิปวิดีโอในหน้าเว็บเอ่ใช่ไม่จะเรียกหน้าเว็บก็ไม่ได้เรียกหน้าหน้าเฟซบุ๊กคนอื่นเขาว่าเออเราเอามาบันทึกไว้มันไม่ได้ทำให้หายไปนะมันก็จะยังอยู่เออเราก็แค่ลบคอลเลกชันเฉย แล้วมันลบยังไงลบอะไรได้บ้างอ่ะเราก็ไปอืมนะถ้าเกิดเราเข้าไปในคอลเลกชันเนี่ยเวลาลบเนี่ยมันจะลบแค่ออกจากคอลเลกชันเฉยๆนี่จ๊จุดตรงนี้นี่จุดตรงนี้จุดจุดเนี่ยนะอ่ะลบกีละอันเนี่ยเนี่ยมันจะบอกว่าลบออกจากคอลเลกชันลบจากตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ลบออกจากสิ่งที่เราบันทึกเอาไว้นะอ่ามันไม่ได้ลบจากที่นที่บันทึกไว้ในในในคอลเลกชันนะหรืออ่าหรือ หรือเราไปกดไอจุดตรงนี้นี่อ่ะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องลบคอลเลกชันเราลบคอลเลกชันตรงนี้มันก็ไม่ได้ลบสิ่งที่เราบันทึกอยู่ดีเข้าใจไหมคือมันลบแค่คอลเลกชันแล้วก็ลบออกจากคอลเลกชันมีแค่นั้นแต่พี่เข้ามาในนี้มันลบอย่างตรงนี้แต่ถ้าอยากจะลบออกจากสิ่งที่เราบันทึกเลยอ่านี่นี่เราลองลบลบคอลเลกชันให้ดูก่อนก็ได้อ่าลบคอลเลกชันนะกดลบคอลเลกชันให้ดู มันก็จะเขียนว่าเออมันเกินการนี้เนี่ยนะเอ่อคอลเลกชันเนี่ยจะถูกลบออกอย่างถาวรแต่ว่าสินค้าหรือในคอลเลกชันของคุณเนี่ยจะยังคงอยู่เขาคิดว่าเราบันทึกสินค้าเหรอ <c oughs> ครับผมโอเคมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้เหมือนเดิมอ่าเราก็กดลบดูนะลบดูจึกอ่ะมันก็ใช้เวลานิดหนึ่งอ่ามันก็จะหายไปแล้วคอลเลกชันหรือโฟเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้แต่จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละไอที่บันทึกเนี่ย ถ้าจะลบสิ่งที่เราบันทึกเราต้องมาลบจากตรงนี้มากดดูทั้งหมดเนี่ยอ่ากดดูทั้งหมดเนี่ยนะมันจะ,ะแสดงทั้งหมดที่มีให้เราเห็นทั้งหมดตรงนี้เอาเราอยากลบไล่ไปทีละอันเลยพี่เมาขนาดกดทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ไม่มีเนี่ยกดทั้งหมดจึกเนี่ยมันก็ไม่มีมีแค่มีแค่เราเลือกว่าแบบไม่มีหมวดหมู่แบบวิดีโอหรือแค่รูปภาพถ้ากดไม่มีหมวดหมู่ไม่มีหมวดหมู่ก็คือสิ่งที่เราลบคอลเลกชันไปแล้วแต่มันยังเหลืออยู่เนี่ยกดจึก อ้าวพี่เดียวนะแล้วไม่มีหมวดหมู Die ่ผมแล้วมันไปไหนเนี่ยโอ้ยอ่ะทั้งหมดเถอะมะเราไล่ลบทีละอันก็ได้มะกดเลือกทั้งหมดแล้วก็มาเลือกตรงนี้เนี่ยไอจุดสามจุดตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีเนี่ยกดจุดแล้วก็จะมีนี่คําว่าเลิกบันทึกพี่ต้องมากดตรงนี้นะมันถึงจะไม่บันทึกอยู่ที่ในสิ่งที่ขี้บันทึกมันจะลบออกไปเนี่ยลบอ่าลบนี่ลบอย่างนี้เนี่ยลบลบลบได้แค่เนี้อย่างมันมันได้ทีละอันอย่างเงี้ยพี่มันมันไม่มีนะกดเราให้เลือก ให้เลือกเลือกลบอะวันไม่นี่มีพี่มีมีแค่เนี้ยพี่มันได้ลบทีละอันเออก็อย่างที่บอกนะถ้าพี่พี่มันเป็นคนขยันบันทึกแล้วบันทึกเอาไว้สักล้านอันนั้นกดจนนิ้วทู่เลยจะบอกไอ้ <c oughs> พี่คงไม่มันทึกไปขนาดนั้นมั้ง้อง็ค่อยไล่ลบออกก็แล้วกันนะอันนี้ก็ามาฝากกันพยายามแล้วไม่มีพี่เออมันได้แค่นี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ